าธิปไตยทุกท่านนะครับเว็บคนไทยพิทักษ์ประชาธิปไตยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการในนายมากประจำค่ำคืนนี้นะครับขอสวัสดีไปยังพี่น้องตามต่างจังหวัดนะครับที่รับฟังกันสดๆในขณะนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องที่โหลดคลิปฟังภายหลังนะครับหากต้องการเข้ามาแวะชมเว็บคนไทยพิทักษ์ประชาธิปไตยนะครับก็สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ www.kontai.org นะครับคนไทยก็ KONTHAI นะครับเติม S สิงคโปร์นะครับ .org นะครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียกสัญญาณไปยังพี่คทาวุฒินะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่สุขภาพร่างกายก็สู้ได้ครับอ๋อครับผมที่หน้าเว็บน่าจะชัดเจนแล้วนะครับก็ขออนุญาตแจ้งนะครับวันเวลาของรายการนะครับเพื่อว่าโหลดคลิปฟังภายหลังอาจจะไม่ทราบว่าวันไหนนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการในแน่มากประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2557ครับตอนนี้เหตุการณ์ก็รู้สึกว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่คทาวุฒิครับครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่รับฟังทุกช่องทางทุกสถานีครับแล้วก็ขอขอบคุณที่มีการถ่ายทอดช่วยกันขยายเครือข่ายเพราะว่าสงสัยของเว็บคนไทยคงจะเต็มแล้วครับครับครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ผมห่างหายไปพักหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันยุ่งเลยครับทั้งงานหลวงงานราชแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ถามหาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ความจริงผมบอกไว้ล่วงหน้าว่าจะกลับมาหลังจากสถานการณ์มันดีขึ้นหรือทหารมันถอนตัวกลับกลุ่มกองแต่ตอนนี้มันไม่ถอนแล้วครับมันถอนแบบมีกักถอนไม่หมดก็เลยจำเป็นต้องผิดคำพูดมาออกอากาศเพราะว่าความคิดถึงที่มีทุกท่านเหมือนกันนั่นแหละครับวันนี้ถ้าการออกอากาศนี่สัญญาณอาจจะไม่เสถียรนิดนึงครับเพราะว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักครับก็หวังว่าคงจะผ่านไปด้วยดีถ้าหากว่าติดขัดก็ขอโทษเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับอย่างที่หนุ่มบอกนะครับว่าสถานการณ์ช่วงนี้กำลังสับสนแต่จริงๆแล้วผมว่าในคอการเมืองแทบจะไม่ต้องบอกอะไรน่าจะตามข่าวแล้วก็รู้หมดแล้วครับเพราะมันเปิดหน้าเล่นกันหมดคือสถานการณ์วันนี้มันอยู่ในขั้นยันกันม็อบยังไม่แพ้แต่ว่าไอ้เกมไล่ล่าบังคับให้รัฐบาลมอบอำนาจให้ม็อบนี่มันห่างไกลชัยชนะออกไปทุกทีแล้วครับองค์กรอิสระที่จับมือกับม็อบมาช่วยกันไล่รัฐบาลเอาเข้าจริงมันก็ไม่กล้าลงดาบเด็ดขาดเหมือนเมื่อครั้งที่ฟันคุณสมัครคุณสมชายรัฐบาลก็เกาะกติกาประชาธิปไตยไว้เป็นเกราะป้องกันตัวแล้วก็ได้รับการยอมรับสนับสนุนจากนานาชาติก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แต่ก็ยังไม่ชนะเหมือนกันโดยที่มันมีกองทัพสังเขียวบุรพาพยัคฆ์บางกลุ่มนี่นะครับคอยจ้องรอจังหวะเข้ามากินรวบและตอนนี้มันเปิดหน้าเล่นมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งตำรวจจับกลุ่มทหารพร้อมอาวุธที่เข้ามาเป็นกาดพวกแกนนำแล้วก็ร่วมชุมนุมอยู่ในม็อบทั้งกปปสคคปเอคอปก็เพราะว่าม็อบมันมีสีเขียวคอยให้ทายแล้วก็ปกป้องเนี่ยครับตำรวจก็ไม่กล้าดำเนินการตามกฎหมายเวลานี้ต้องจับตาดูสถานการณ์แบบวันต่อวันนะครับฝีมันใกล้จะแตกเข้ามาทุกทีไอ้ฝ่ายกปปสเองเอาชีวิตของพวกตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้ทหารมาปฏิวัติเพื่อจะให้พวกมันชนะแต่ฝ่ายประชาธิปไตยก็อยากให้ทหารปฏิวัตินะครับเพื่อจะฉีกรัฐธรรมนูญหน้าแหลมฟันดำแล้วก็เปลี่ยนประเทศกันสักทีตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงวัดใจกันใครอึดกว่ากันเท่านั้นแหละครับก็จะเป็นฝ่ายชนะม็อบมันคาอยู่ถนนนานเนี่ย
ธรรมชาติแหละครับก็จะถูกต่อต้านดูอย่างม็อบปิดถนนแจ้งวัฒนะถูกชาวบ้านทั้งรถตู้มอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมตัวกันออกมาขับไล่ที่มันเอากระสอบทรายมาปิดทางเข้าซอยไอ้โลนอิสระวิ่งแจ้งไปคุยกับไอ้เทือกขอยกเลิกด่านแจ้งวัฒนะเพราะคนมันน้อยเลยครับกลัวจะถูกชาวบ้านเขารุมกระทืบม็อบโจรใต้เนี่ยถูกจองกระถินทุกคืนทั้งเอาตัวต่อใส่ขวดแล้วก็คว้างใส่ม็อบที่ลาดพร้าวแล้วก็มีกระสุนลึกลับนะครับเป็นของชำร่วยจากคนกรุงเทพที่เขาเดือดร้อนหรือไม่ก็เป็นแผนแพะบูชายันเพื่อสร้างสถานการณ์เพราะว่ามันมีกาดของไอ้กปปสที่บุกยิงกาดคอปด้วยปืนเก็บเสียงที่มาปิดที่แยกราชพร้าวแต่ว่าถูกตำรวจจับได้ที่ด่านหน้าตึกคินวัตรกำลังจะไปอนุสาวรีย์ชัยครับได้ทั้งปืนได้ทั้งบัตรประจำตัวกาดคปสความมันถึงแตกครับว่าพวกมันกำลังสร้างสถานการณ์ยิงกันเองที่ฝ่ายอำมาตย์เครือข่ายรัฐประหารเดือนกันยาปี49พยายามปิดเกมไล่รัฐบาลถอนรากระบอบทักษิณเนี่ยทำไม่ลงสักทีครับก็เพราะว่าความชอบธรรมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ในฐานะรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งมันก็เลยต้องพยายามที่จะยัดข้อหาฆ่าประชาชนและเป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือดทางหนึ่งมันก็ใช้องค์กรอิสระนี่แหละครับเตรียมลงดาบเพื่อทำลายความชอบธรรมอีกทางม็อบชัดดาวปิดประเทศเป็นพยายามจะสร้างสถานการณ์ปิดเมืองป่วนกรุงเทพให้สถานการณ์ไหลเข้าสู่ภาวะรัฐล้มเหลวให้เห็นว่าอำนาจรัฐจริงๆที่มีอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่อำนาจของจริงมันอยู่ในมือของไอ้กลุ่มอำนาจนอกระบบตัวเก่าชุดเก่ากลุ่มเดิมนะครับมันมีอำนาจสั่งการข้าราชการสื่อองค์กรอิสระสั่งกองทัพและถ้าหากว่าพวกมันหนุนหลังข้างไหนฝ่ายนั้นจะต้องชนะในขณะที่ตอนนี้ทหารมันยังแทงกั๊กทำตัวเป็นคนคุมเกมนะครับที่มันเคลื่อนกำลังกันเข้ามาตอนนี้ก็เพื่อจะคุ้มครองพวกม็อบให้เดินหน้าต่อต้านการเลือกตั้งแล้วก็พยายามจะบีบยิ่งลักษณ์ว่าสถานการณ์แบบนี้มันเข้าข่ายรัฐล้มเหลวรัฐบาลคุมสถานการณ์ไม่อยู่ควรจะลาออกไปซะแต่มันขู่ปรามรัฐบาลไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับม็อบบอกว่าถ้าหากว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบซึ่งผมว่าพฤติกรรมของมันก็คือส่วนหนึ่งของการปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบจากการรัฐประหารแบบปี49มันก็อ้างว่ามันจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ที่รัฐบาลควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่เนี่ยครับโดยจะขอให้นายกปูเป็นฝ่ายลาออกจากนายกแบบนิ่มๆเพื่อให้หมดความชอบธรรมที่จะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเมื่อถูกยึดอำนาจแล้วองค์กรอิสระสังเขียวบูรพาพยัคฆ์กับไอ้ม็อบโจรใต้ของแก๊งไอ้เทือกมันก็จะร่วมมือกันจัดหนักบีบจนรัฐบาลไม่เหลือช่องทางออกตามกฎหมายไอ้การเมืองไทยที่มันมีอำนาจพิเศษคอยบงการสั่งการอยู่ข้างหลังเป็นเรื่องของคนแก่หลงลืมตัวมัวเมาอำนาจไอ้พวกนี้น่ากลัวกับเด็กดื้อนะครับมันไม่ยอมปล่อยให้อำนาจหลุดมือไปได้ง่ายๆถ้าหากว่ามันมีเงื่อนไขมีจังหวะที่มันจะเข้ามาผ่าทางกันไม่ช้าก็เร็วหรอกครับมันจะสั่งให้กองทัพอ้างว่าเข้ามาเป็นคนกลางอ้างว่าเข้ามาควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะไม่มีชาติศาสนามหากษัตริย์รู้ทางกันครับเพราะว่ามีบทเรียนจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดชัดเลยครับบอกว่าทุกอย่างมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดส่งไม้ผัดกันวางแผนกันไว้หมดแล้วพรรคเพื่อไทยนี่อ่านออกทั้งหมดแต่ว่าทำอะไรมันไม่ได้เพราะไอ้ขบวนการโค่นล้มนี่มันคุมไว้หมดทั้งทหารอาวุธทั้งสื่อแล้วก็เมื่อไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลลงมือกับม็อบที่ทหารมันแทงกั๊กส่งกำลังส่วนหนึ่งนอกเครื่องแบบนะครับเข้าไปอยู่ร่วมอยู่ในม็อบไล่รัฐบาลมาต่อต้านการเลือกตั้งไอ้สางเขียวที่มันซุ่มโป่งรอจังหวะมันก็จะฉวยโอกาสโดดเข้ามาควบคุมสถานการณ์อ้างว่ามารักษาความสงบแผนนั้นรั่วมาเข้าหูรัฐบาลตั้งนานแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ตายน้ำตื้นง่ายหรอก
คุณจารุพงศ์หัวหน้าพักก็บอกว่าเราอาจจะสู้มันไม่ได้แต่เมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้ายังนอนตากแดดอยู่มันก็ตายจะต้องมุดลงใต้ดินเพื่องอกขึ้นมาใหม่เกมวันนี้ก็คือพวกเราตาสว่างทั้งแผ่นดินแล้วความจริงนี่ครับจะเป็นอาวุธที่สู้กับกระสุนปืนได้ถ้าหากว่าเรายังไม่มีหมัดน็อกไม้ตายเวลานี้ก็ต้องใช้เกมยื้อรักษาอำนาจรัฐเอาไว้ให้ได้คุณยิ่งลักษณ์ก็อึดแล้วครับไม่ยอมลาออกจากนายกและก็รัฐบาลรักษาการรู้ไส้พวกมันแหละครับว่าเจตนาจริงๆเฉพาะหน้าเนี่ยมันต้องการล้มการเลือกตั้งเพราะมันรู้ตัวว่ามันไม่มีโอกาสจะชนะไอ้องค์กรอิสระกกต.ที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งมันยังขวางลำเต็มที่เปิดช่องให้พวกม็อบมันมาขัดขวางไม่ให้เข้าไปสมัครลงเลือกตั้งจนผู้สมัครเนี่ยไม่ครบแล้วก็โยนให้ศาลฎีกาตัดสินบอกว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องเลื่อนการเลือกตั้งแต่ศาลก็บอกว่าเมื่อยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการสมัครก็ยังไม่มีสถานะที่ศาลจะรับรองโยนกลับมาให้กกต.เล่นต่อเหมือนเดิมแนวโน้มไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยว่ากกต.มันจะลาออกกัน3ตัวในวันใกล้ๆเลือกวันเลือกตั้งเพื่อจะไม่ให้มีกกต.เหลือพอที่จะเป็นองค์คณะที่จะจัดการเลือกตั้งแล้วก็รับรองส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วถ้ายิ่งลักษณ์เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเสร็จมันครับโอกาสที่จะถูกองค์กรอิสระตามถล่มเป็นก๊อก2ก๊อก3ต่อไปทั้งโครงการรับจำนำข้าวที่อยู่ในมือปปช.โครงการ2ล้านล้านในมือศาลรัฐธรรมนูญมันจะลงดาบเพื่อให้เกิดเดดล็อกทางไอ้ทางตันแล้วก็จะเอามาตัดเจ็ดมาใช้พรรคเพื่อไทยต้องเดินหน้ากัดฟันเข็นคบขึ้นภูเขาให้มีการเลือกตั้งให้ได้แหละครับใช้เคล็ดวิชานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวยกการสูงเอาไว้แล้วก็ต้องอดทนต่อเสียงกลด่าจากกองเชียร์ใจร้อนกันเองอีกเรื่องก็คือแผนที่มันจะหลอกให้รัฐบาลในเลื่อนการเลือกตั้งก็รัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจแหละครับสั่งเลื่อนเมื่อไรก็เหมือนเดินเข้าสู่กับดักก็เหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับที่มันบอกว่าแก้ไขทั้งฉบับไม่ได้ต้องแก้ไขเป็นรายมาตราแต่พอแก้ไขรายมาตราก็ถูกองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญเลยครับมันตลบหลังจะถอดถอนส.ส.ส.ว.ทั้งหมดแล้วก็ยุบพรรคยิ่งถ้าหากว่ายิ่งลักษณ์ยอมลาออกจากนายกรักษาการเพื่อให้มีรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของพวกมันจะไม่มีการเลือกตั้งไปอีกหลายปีนะครับการจะพาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนก็เท่ากับประเคนอำนาจใส่มือมันดีๆนี่เองนะครับนี่คือแผนยึดอำนาจรัฐของกลุ่มอำนาจเก่าเพื่อจะแช่แข็งหยุดพักประชาธิปไตยมุกควายโบราณเนี่ยมันยังกล้าเอามาใช้ในเวลานี้แผนการที่เคยใช้จัดการกับทักษิณแผนการที่เคยใช้จัดการกับทักษิณสมัครสมชายได้ผลมาแล้วมันก็เอามาใช้กับยิ่งลักษณ์คือตอนนี้ดูสิครับว่ายิ่งลักษณ์นี่ถูกโดดเดี่ยวจากแทบทุกองค์กรในประเทศต้องไปพึ่งพายุทธศาสตร์โลกออกมาประกาศว่าต้องอยู่เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยม็อบไอ้เถื่อนมันหลุดปากว่ามันจะใช้แผนบ้าเลือดจะจับตัวนายกปูผมว่านะครับไม่ว่าม็อบมันจะมาจากไหนอุปสรรคของมันคือมันมีเวลามีอายุนี่แหละครับเป็นศัตรูตัวสำคัญที่กดหัวมันเอาไว้แต่มันปลุกกระแสแบบจัดหนักจะยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรจะไม่ให้อยู่ในประเทศมันทำให้ยิ่งลักษณ์นะครับต้องหันกลับมาสู้ตายแกนนำนวช.ก็ชุมนุมอยู่รอบนอกพร้อมที่จะเข้ามาทันทีที่เกิดการล้มล้างรัฐบาลแล้วก็พอดีนะครับที่ไทยเฉยพลังเงียบออกมาแบบถูกที่ถูกเวลาทั้งจุดเทียนปล่อยลูกโป่งจะตอแหลว่าม็อบมันเป็นมวลประชามหาประชาชนต่อไปเนี่ยไม่ได้อีกแล้วล่ะครับและตอนนี้มันจะมาขอเจรจามันก็สายเกินไปแล้วล่ะครับที่ม็อบมันหน้าด้านอยู่มา2เดือนเต็มๆแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะเอาอะไรมาชนะรัฐบาลนี่มันไม่ต้องทำอะไรเลยครับปล่อยให้ม็อบมันป่วนที่นู่นที่นี่ยิ่งนานม็อบมันก็ยิ่งเครียดเริ่มจะเหยียบตาปากันเองซะแล้วอันนี้ที่ทอนหัวไล่ขนกับอุทัยยอดมณี
แกนำใหญ่ของกบธประกาศว่ามันจะไปปิดตลาดหลักทรัพย์ปิดวิทยุการบินแต่ไอ้เทือกมันรู้แหละครับถ้าม็อบเนี่ยทะลึ่งบุกยึดวิทยุการบินยึดดอนเมืองสุวรรณภูมิถือว่ากรรมหนักแหละครับเป็นอนันตริยกรรมเข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศตอนนี้กองเรือรบไอ้กันกับอังกฤษที่มาจอดลอยลำอยู่จะต้องดำเนินการอพยพคนของประเทศเขาทันทีไอ้เทือกเนี่ยต้องรีบแก้ตัวแล้วครับให้ลูกเลี้ยงโฆษกปปส.ไอ้กปปส.เนี่ยบอกว่าเป็นการกุข่าวเท็จให้ร้ายประชาชนสงสัยนะครับว่าความสัมพันธ์ของไอ้กปปส.กับคปท.ที่มันกำลังแย่งซีนการนำจนปีนเกลียวเหยียบตาปากันเนี่ยมันขัดแย้งกันหนักขึ้นไปอีกครับไอ้โลนอิสระก็พยายามจะชิงการนำม็อบออกมานำขบวนม็อบเคลื่อนขบวนไปเทศหาตีนแหละครับอิสระแยกกันกับม็อบกปปส.ของไอ้เทือกไอ้เทือกก็หันมาเตือนไอ้โลนอิสระบอกว่าเป็นแค่ที่ปรึกษามึงอย่ามาแย่งซีนเป็นหัวหน้าซะเองในนะครับมันเชื่อกันจริงๆนะครับว่าทหารเนี่ยจะมาปิดเกมให้กับพวกมันเพราะว่าท่าทีสางเขียวมันก็ส่งสัญญาณว่ามันยืนอยู่ข้างหลังม็อบนั่นแหละครับรัฐบาลไม่ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินไอ้สางเขียวจริงๆมันเคลื่อนพลออกมานอกค่ายไม่ได้มันก็ยังอาศัยงานวันเด็กกับการสวนสนามของกองทัพภาคที่1ในวันกองทัพไทยเคลื่อนกำลังคนพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังรถยานเกราะเอารถฮัมวีติดจรวดโทมาฮอคปืนต่อสู้รถถังเอาเข้ากรุงเทพตามแผนที่มันวางกันไว้จะมีการบุกจับตัวนายกและบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรักษาการแต่ยิ่งลักษณ์ก็ประกาศยืนยันไปแล้วล่ะครับว่าตอนนี้คืนอำนาจให้ประชาชนไปหมดแล้วถ้าไม่ยอมตามทหารที่ตามที่ทหารมันบังคับมันจะทำอะไรได้ครับปฏิการชัดดาวปิดกรุงเทพเพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณที่ไอ้เทือกประกาศบอกว่าครั้งนี้จะไม่มีกำหนดเวลามันจะป่วนจนกว่าจะได้รับชัยชนะเป็นมุกที่เอาความเดือดร้อนของกรุงเทพไปครับเป็นตัวประกันจนชาวบ้านเขาเริ่มออกมาต่อต้านทั้งรถตู้วินมอเตอร์ไซค์ตามไล่ประกบม็อบทั่วเมืองและมันยังถูกชาติมหาอำนาจเขาออกมาปรามไอ้สางเขียวกับเจ้าของคอกม้าให้เลิกคิดที่เหี้ยกับประเทศไทยสักทีก็เลยทำให้มาเฟียใหญ่กับสางเขียวต้องเบรกไอ้โครงการแช่แข็งประเทศเอาไว้ก่อนเพราะถ้ามันดันทุรังเนี่ยโดยที่มีกองทัพของคนเสื้อแดงกับผู้ที่รักประชาธิปไตยรวมตัวกันอยู่นอกรอบไอ้รอบนอกต่างจังหวัดพร้อมจะเข้ามาเปิดกรุงเทพก็ไม่รู้แหละครับว่ามันจะคุมเกมนี้ไว้ไม่ถึงขั้นพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินนี้ได้หรือเปล่าเวลานี้เห็นได้ชัดว่าสภาพม็อบของไอ้เทือกเนี่ยมันอ่อนล้าเต็มทีแล้วครับเมื่อกระแสไม่มาตัวช่วยมันก็ไม่กล้าออกศาลรัฐธรรมนูญมันเตรียมจะลงดาบรัฐบาลเรื่องเงินกู้2 ล้านล้านมันยังต้องเลื่อนการตัดสินออกไปเพราะเห็นการต่อต้านของประชาชนไอ้ปปช.ก็ไม่แจ้งข้อหายิ่งลักษณ์แค่สั่งให้ไต่สวนอีกนานเป็นเดือนนะครับกว่าจะรู้ผลและถึงมันจะสั่งให้ยิ่งลักษณ์หยุดการทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีก็ยังรักษาการอยู่และกฎหมายก็เปิดช่องให้ตั้งคนในคณะรัฐมนตรีนี่แหละครับขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้เท่ากับไม่ว่ามันจะทำยังไงอำนาจรัฐก็จะยังอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยที่ม็อบไอ้เทือกมันเดินเกมผิดพลาดครั้งแรกเนี่ยก็คือที่มันไปประกาศจะไปปิดล้อมสถานทูตสหรัฐขู่ว่าบริษัทขุดเจาะก๊าซในอ่าวไทยของไอ้กันจะมีปัญหามันจะไม่ให้ไอ้กันเนี่ยบินผ่านน่านฟ้าหรือใช้สนามบินอู่ตะเภาแล้วประกาศจะยึดตัดระบบวิทยุการบินถ้าหากมันหน้ามืดทำกันจริงนะครับมันเข้าข่ายก่อการร้ายระหว่างประเทศนี่เป็นกรรมหนักที่นานาชาติพร้อมทันทีที่จะเอากองกำลังต่างชาติเข้ามาปราบปรามถึงในประเทศเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งให้ทูตสหรัฐเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกระตุ้นให้เกิดการเจรจาจีนก็ไม่พอใจที่ยังนั่งซกมกนี่ครับขัดขวางโครงการรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมไทยจีนกับโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการล้มรัฐบาลด้วยอำนาจนอกระบบขึ้นมาเมื่อไหร่นานาชาติเขาจะตัดสายสะดือรัฐบาลที่เกิดใหม่ด้วยการคว่ำบาตรยิ่งลักษณ์ตั้งรัฐบาลทัดถิ่นได้ทั้งที่บรูไนกัมพูชาหรือว่ามอนเตเนโกรและมาตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่เหนืออีสานโดยมีกองทัพตำรวจกับทหารแตงโมเป็นกองกำลังรัฐบาลพลัดถิ่นที่มหาอำนาจยืนอยู่ข้างๆอำนาจพิเศษมาเฟียใหญ่นั่นแหละครับมันจะสวยเพราะในยุคตาสว่างโลกในยุคไซเบอร์ออนไลน์แทบทุกบ้านมีอินเทอร์เน็ตใช้เรารู้โลกโลกเขาก็รู้เราครับมันจะมาทำตัวเป็นอีแอบใส่ชดาเกาะติดเป็นมะเร็งเกาะกินประเทศเหมือนที่ผ่านมามันทำไม่ได้ง่ายๆซะแล้วล่ะครับแก้วสามประการความหวังของฝ่ายอำมาตย์ที่จะใช้แช่แข็งประชาธิปไตยตอนนี้มันแตกพร้อมกันทั้ง3ใบครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะม็อบไอ้เถือกผมว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี่แหละครับช้อยอาจจะเก็บฉากแล้วล่ะถ้ามองอย่างผิวเผินไม่สลับซับซ้อนนะครับปัญหาการเมืองไทยวันนี้มันมีฝ่ายต้องการให้มีการเลือกตั้งกับต้องการระบอบประชาธิปไตยกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งจะให้เป็นการแต่งตั้งแล้วก็ถอยกลับไปสู่ระบบสมมูลนายาสิทธิราชแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นครับไอ้เด็กออกมาเป็นหัวหอกเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันมันก็ประกาศชัดแล้วครับว่ามันเป็นแค่ร่างทรงเป็นม้าใช้แล้วใครล่ะครับที่ถือบังเหียนมันอยู่ไอ้เทือกอยู่ข้างหน้าแต่เงาของมันมีเป็น10ไม่ได้มีแค่เงาไอ้เทือกเงาเดียวนะครับต้องมองให้เห็นเงาหลังมันไปได้ยาผีบอกเม็ดเดียวกับที่ไอ้ลิ้มเคยได้รับตอนที่ออกมาไล่ทักษิณปี49นั่นแหละครับพวกมันถึงได้กล้าอาละวาดบ้าคลั่งแบบไม่เกรงใจใครในประเทศไอ้สองตัวนี้จะเป็นแค่ตัวออกแขกเป็นเบี้ยตัวล่อแล้วก็จะหลอกให้รัฐบาลเนี่ยล้อมจับมันกินเมื่อครั้งไอ้ลิ้มมีเสียงตวาดบอกว่าอย่าทำร้ายประชาชนของฉันครั้งนี้สางเขียวประยุทธ์ออกมาเห่าขู่ตะคอกบอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็เป็นสูตรเก่าๆสมัยไอ้ม็อบไอ้ลิ้มนั่นแหละครับพอม็อบมันทำท่าจะไปไม่ไหวไอ้ตัวการใหญ่จะรีบออกมาเป็นตัวช่วยก่อนที่แผนใหญ่มันจะไปไม่สำเร็จรัฐบาลทำตัวเป็นจ่าเฉยแต่ใช้วิธีตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ตั้งข้อหาจนม็อบมันแผ่วจะไปไม่รอดไอ้เทือกก็ต้องใส่เกียร์ถอยเลยครับรถราคาสะบั้นหันแหลกจะปิดกรุงเทพ20จุดก็มาเหลือ7มันบอกว่าไม่อยากให้คนกรุงเทพเดือดร้อนเกินไปบริวารซ้ายขวาหน้าหลังของตัวการใหญ่ออกมาช่วยกันดิ้นเฮือกสุดท้ายนะครับเกมบีบกดดันยิ่งลักษณ์จากพวกอำมาตย์ตอนนี้มันรุกคาดแล้วก็กระชับเข้ามาทุกด้านเริ่มจากสังเขียวไอ้วัวสลังวะที่มันเคยออกมากระชับพื้นที่ล้อมยิงนกในกรงฆ่าคนเสื้อแดง100ศพออกแอคชั่นข่าวปฏิวัติมันส่งกลิ่นฉุนกึกแล้วครับไม่มีไฟมันก็ไม่มีควันทั้งที่มันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยที่ทหารจะปฏิวัติเพราะว่ารัฐบาลก็ยอมถอยยอมตามมันทุกอย่างแต่ว่าใบสั่งประกาศสิทธิ์มันบอกไว้แล้วบอกว่าให้เช็คบินให้จบก่อนสิ้นปีตอนนี้มันเลยสิ้นปีมันเลยเส้นตายที่ตายที่วางไว้มันรอเงื่อนไขให้สุกงอมไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงต้องสร้างสถานการณ์สร้างเงื่อนไขกันเอาเองฝ่ายรัฐบาลก็รู้แหละครับว่าที่มันเคลื่อนกำลังของสายบุรพาพยัคฆ์ทั้งกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ฐานเสือราชินีราบ21รถเกราะรถถังจากรบพิเศษลพบุรีจากทหารม้าสระบุรีมาไว้ที่พลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เต็มพิกัดของกองกำลังปฏิวัตินะครับทั้งราบม้าปืนครบเซตก็พบประยุทธ์เล่เนี่ยมันถูกกดดันจากรุ่นพี่บุรพาพยัคฆ์ที่เลือกข้างยืนอยู่กับไอ้เทือกกับอำมาตย์และพวกนี้แหละครับที่รวมหัวกันปราบคนเสื้อแดงในงานเลี้ยงวันปีใหม่
ของบูรพาพยัคฆ์ที่บ้านสุวินทวงศ์ประวิตรมันใส่เสื้อสีฟ้าแล้วมันก็บอกไอ้พวกที่มาร่วมงานให้รู้ว่ามันยืนอยู่ข้างประชาธิปัตย์แต่ไอ้เทือกเนี่ยพยายามเต้าข่าวว่ามันเป็นร่างทรงมาส่งซิกให้ประยุทธ์ปฏิวัติแต่ประยุทธ์ไม่เชื่อแหละครับประยุทธ์มันสายตรงมันเช็คข่าววงในได้เองว่าคำสั่งจริงหรือว่าแอบอ้างมันถึงยังไม่ยอมลงมือมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เพราะเมื่อครั้งที่เกิดการปราบประชาชน99ศพเนี่ยฝีมือของประวิตรไอ้ป๊อกดาวพงษ์แต่ทั้ง3ตัวมันเก็บตัวเงียบชิ่งหนีเอาตัวรอดปล่อยให้ยุทธเลในรับหน้าเสืออยู่คนเดียวมาคราวนี้ประวิตรกับเอกสมหัววางแผนกันอีกครั้งไอ้โหนวาลินย้ำว่านายกหลังการปฏิวัติจะชื่อพลเอกปอแล้วประยุทธ์มันก็มาพูดบอกว่าไม่ยืนยันว่าจะไม่มีการปฏิวัติขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าประชาชนตีกันมีการจลาจลมีบาดเจ็บล้มตายรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบหลังจากที่มันออกมาพูดเนี่ยเกมลุกคาดโค่นล้มขุดลากถอนโคนระบอบทักษิณกับตระกูลชินวัตรมันไหลมาเป็นชุดแหละครับเครือข่ายล้มกระดานพยายามจะต้อนยิ่งลักษณ์ให้เข้ามุมอับม็อบก็ไต่ระดับสูงสุดยึดกรุงเทพกกต.เตะถ่วงการเลือกตั้งแล้วยังตัดสิทธิผู้สมัครให้เหลือน้อยลงไปให้เป็นปัญหามากขึ้นอีกไอ้ปปช.ตามซ้ำนะครับสั่งชี้มูลไอ้สสสว.ที่โหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.แก้แค้นแทนพวกสว.ลากตั้งศาลรัฐธรรมนูญมีมติไอ้การแก้ไขมาตรา190เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้าข่ายล้มล้างการปกครองปปช.รับไม้ต่อเตรียมส่งให้ปปช.ตามเชือดซ้ำแล้วยังระยำต่อเรื่องไอ้พระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านรัฐตุลาการเนี่ยมันเสือกกระโหลกเข้ามาหน้าด้านๆเลยครับบอกว่าก็อะไรทำถนนลูกรังให้หมดไปก่อนที่จะมาทำรถไฟความเร็วสูงคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดของตุลาการนะครับคำพูดนี้มาจากคนที่เคยมาพูดบอกว่าประเทศไทยจะต้องอนุรักษ์ควายไว้ไถนาแทนรถแท็กเตอร์นั่นแหละครับไอ้สลัดครึ่งบกครึ่งน้ำพวกนี้มันไม่ได้โง่นะครับแต่ที่องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญมันทำกันเนี่ยมันจงใจต่อต้านขัดขวางกฎหมายทุกฉบับที่จะผ่านสภาเพราะมันตั้งใจจะปิดล็อกทุกทางไม่ให้รัฐบาลทำงานได้แล้วม็อบก็พยายามกดดันข้าราชการไม่ให้เข้าทำงานเพื่อให้เป็นรัฐบาลเป็ดง่อยครับเพราะว่าในฐานะรักษาการที่รัฐบาลทำไม่ได้ก็คือการโยกย้ายข้าราชการในระดับสูงถึงได้ถูกท้าทายลองของจากไอ้พวกข้าราชการเล่นบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนทั้งพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาต่อต้านจารุพงษ์รัฐมนตรีมหาดไทยปลัดกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมในกิตติพงศ์กิตติยาลักษณ์สนับสนุนให้ปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้งตามโพของไอ้เทือกที่มันทำได้ขนาดนี้มากันทุกองค์กรเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ได้มาจากบารมีของไอ้เทือกแข็งกดเพราะมันหลุดจากวงโคจรอำนาจไม่มีตำแหน่งแม้กระทั่งสสแล้วล่ะครับเกมในขั้นต่อไปมันหนีไม่พ้นที่มันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเพื่อสกัดไม่ให้มีการเลือกตั้ง2กุมภาตามเป้าหมายของรัฐบาลและก็รอความหวังที่สางเขียวจะฉวยโอกาสออกมาเล่นบทยาศึกหรือว่าจะออกมาล้างไพ่ยึดอำนาจควบคุมประเทศเพราะประยุทธ์เนี่ยวางหมากเอาไว้บอกว่าถ้าหากเกิดความรุนแรงมีการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบจำไว้และทำมาเป็นเห่าขู่เตือนกูตีไม่พอใจที่เคลื่อนม็อบไปปะทะม็อบของพวกมันมันบอกว่าสางเขียวรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมายแต่ที่ม็อบมันบุกกองทัพบุกยึดกระทรวงบุกไปบ้านบุคคลสำคัญตัดน้ำตัดไฟถึงขนาดขู่จะจับตัวนายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไอ้เทือกประกาศคำรณวิทย์วรพงษ์ชิวปีชาอดุลแสงสิงแก้วรวมทั้งยิ่งลักษณ์กับคนในตระกูลชินวัตรชีวิตจะจบไม่ดีแน่คู่หน้านี้แต่ไอ้ฮานประยุทธ์นี่ทำเป็นนิ่งเฉยมันเหี้ยถูกยาชาแหละครับ
แล้วดูสิครับพอกองทัพขึ้นกำลังเข้ามาครบเซตม็อบไอ้เชือกเล่นรุนแรงหนักขึ้นตั้งใจจะให้ถึงเลือดให้ได้เกมบังคับให้ไอ้เชือกมันต้องไต่บันไดความเสี่ยงสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กดดันตัวมันเองมากขึ้นทุกทีเลยครับแผนบันไดสามขั้นสุดท้ายก่อนที่มันจะหนี13-15ปิดกรุงเทพโดยที่มันหวังว่าทหารนี่จะออกมาช่วยส่วนแผนก๊อกสองคือปิดประเทศในวันเลือกตั้งแต่มือให้สางเขียวขอให้ยิ่งลักษณ์ถอยมาปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งถ้ายิ่งลักษณ์ยอมถอยมันก็การที่ถูกสางเขียวปฏิวัติเงียบนะครับส่วนแผนก๊อกสามก็คือพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดการนองเลือดแล้วทหารก็จะขี่ม้าขาวออกมาเป็นพระเอกจี้ให้ยิ่งลักษณ์ถอยแล้วสางเขียวก็ตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้นมาซะเองแต่ฝ่ายวอร์รูมของสางเขียวมันไม่มั่นใจว่ามันจะคุมสถานการณ์ได้ก็อาศัยวันเด็กวันกองทัพไทยเคลื่อนกำลังกรุงเทพเต็มพิกัดแต่ความลับมันรั่วออกมาหมดว่ามันจะทำอะไรทั้งวันวอเวลานอทั้งเงื่อนไขที่สางเขียวจะทำการปฏิวัติเพราะมีบทเรียนครั้งที่สนธิบังนะครับเป็นตัวอย่างมันถึงไม่กล้าตอนนั้นอำมาตย์ก็หลอกให้สนธิบังเนี่ยครับออกมาทำรัฐประหารแต่ไอ้บังมันมีอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ในมือไม่ถึง2อาทิตย์ก็ต้องยกอำนาจทั้งหมดประเคนให้องคมนตรีไอ้ยุทธเขาเยเที่ยงมาเป็นนายกแล้วสนธิบังเลยครับกลายเป็นหมาหลงให้มันหาทางลงให้หาทางหลบตีนประชาชนเอาเองพวกสางเขียวบุรพาพยัคฆ์มันถึงต้องกำหนดเงื่อนไขถ้าหากว่าจะทำครั้งนี้ว่าถ้ามันลงมือปฏิวัติจะต้องให้พลเอกประวิตรพี่ใหญ่ของพวกมันเป็นนายกให้ไอ้ป๊อกพี่คนรองเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและประยุทธ์น้องเล็กก็ยังเป็นผบ.ทบ.แล้วมีแผนจะปลดอดุลแสงสิงแก้วออกจากผู้บัญชาการตำรวจเอาพลตำรวจเอกวัชรพงษ์เด็กของพัชรวาทกับประวิตรเนี่ยครับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจเพื่อที่จะควบคุมอำนาจทั้งทบกับตำรวจให้ได้เด็ดขาดมันถึงจะยอมออกมาทำการปฏิวัติแต่แล้วจนรอดมันก็ไม่กล้าแหละครับประยุทธ์มันดีแต่เห่าอำพรางความปอดแหกยึกยึกยักยักผิดหลักการปฏิวัติที่มันจะต้องรวดเร็วเฉียบขาดมันถึงจะทำได้สำเร็จมันรู้เลยครับว่าถ้าหากว่าทหารมาปฏิวัติมันทำไม่ยากแหละครับใช้อำนาจผู้บัญชาการทหารบกนี่ครับสั่งให้ทุกหน่วยอยู่ในที่ตั้งมีแต่หน่วยขึ้นตรงของพวกมันออกมาได้แล้วใช้กำลังไม่ต้องมากหรอกครับเพราะว่าไม่มีฝ่ายต่อต้านทำจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จแต่หลังจากนั้นแหละครับมันจะอยู่ต่อกันยังไงพอมันปฏิวัติสำเร็จไอ้พวกม็อบโจรใต้ที่นอนข้างถนนวันนี้มันก็จะประกาศชัยชนะแล้วก็กลับบ้านแต่คนเสื้อแดงกับคนที่ต่อต้านการรัฐประหารพวกนี้สิครับที่เป็นมวลชนมวลมหาประชาชนของจริงยิ่งใหญ่กว่าไอ้ม็อบโจรใต้จะออกมาเล่นแทนเมื่อก่อนนี้ประชาชนกลัวการปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่านี้นี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วหรอครับประชาชนพร้อมที่จะออกมาต่อต้านถึงแม้ว่าคนข้างบนเขายังคิดว่ามีดีลมีเงื่อนไขที่จะให้ทักษิณยิ่งลักษณ์คุมคนเสื้อแดงบนดินไม่ให้อาละวาดได้แต่ว่าพวกแดงใต้ดินกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทักษิณยิ่งลักษณ์กับพรรคเพื่อไทยไม่เคยรู้จักไม่รู้ว่าใครเป็นใครกลุ่มไหนและแต่ละกลุ่มมีเขี้ยวเล็บอะไรกันบ้างก็มีบทเรียนเคยถูกฆ่าแบบยิงนกในกรงกันมาแล้วครั้งนี้ไม่มียอมไม่มีใครยอมให้เป็นแบบเก่าแล้วก็คุมนี้เนี่ยคุมไม่ได้หรอกครับแล้วก็ยังต้องแย้งกับไพ่รัฐบาลพลัดถิ่นของนายกยิ่งลักษณ์ที่หลายๆชาติเขาพร้อมจะให้การรับรองแล้วก็ประกาศจะคว่ำบาตรไอ้พวกที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารไว้ล่วงหน้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ทูตเนี่ยมาเป็นคนกลางเรียกตัวการใหญ่มาเจรจาให้จบลงโดยสันติไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารเพราะมหาอำนาจเขารู้แล้วครับว่าการตัดสินใจปฏิวัติในประเทศไทยพวกทหารมันคิดกันเองทำกันเองไม่ได้ต
ต้องแล้วแต่การตัดสินใจจากเจ้าของคอกม้าว่าจะเอายังไงถ้าไม่มีลายเส้นไม่มีใบอนุญาตถึงจะทำรัฐประหารได้สำเร็จก็ไม่ได้รัฐาธิปัตย์เหมือนกับที่ยังเติร์กไอ้จปร.7นะครับรัฐประหารยึดอำนาจเปรมสิครับทำได้สำเร็จแล้วจับตัวเปรมไม่ได้แล้วแต่หัวหน้าคณะปฏิวัติเข้าเฝ้าไม่ได้กลายเป็นกบฏครับเพราะว่าไม่ได้รับลายเส้นไม่ได้รับหนังสือรับรองนี่แหละครับและเรื่องนี้ถ้าจะมีการปฏิวัติในตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจีนก็ไม่พอใจที่ฝ่ายล้มรัฐบาลขัดขวางเงินกู้2 ล้านล้านขัดขวางโครงการความรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมอาเซียนแล้วก็เรียกนางอ้วนซกมกนะครับไปปราบไม่ให้ล้ำเส้นทำการยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็ขัดขวางการเชื่อมไทยกับโลกยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศตอนนี้บีบมาเฟียไทยแบบเข้มข้นแหละครับจนครอบครัวอสูรต้องกลับมาสุมหัวกันประชุมปรับแผนกันใหม่พวกสางเขียวมันถึงเริ่มถอดใจครับต้องชักม้าไว้ริมปากเหวไม่กล้าเดินหน้าต่อกลายเป็นว่าเวลานี้ทหารนั่นแหละครับกลัวการปฏิวัติเพราะพลาดเป็นกบฏและโอกาสพลาดมันมีเยอะทหารเองมันไม่เป็นเอกภาพแล้วก็อาจจะเกิดมีทหารกลุ่มกล้ามเนื้อนอกบังคับเนี่ยมีการสวนกลับมีการซ้อนแล้วก็ซ้ำไม่ง่ายหรอกครับนำซ้ำเครือข่ายอำมาตย์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระรวมทั้งม็อบไอ้เถือกมันก็ทำงานผิดพลาดไม่เข้าเป้าม็อบมวลชนหนังหน้าหนาแป้กสนิทแหละครับยึดสถานที่ราชการก็แล้วขัดขวางการเลือกตั้งก็แล้วยกระดับสูงสุดปิดกรุงเทพก็แล้วมันยังทำอะไรรัฐบาลไม่ได้นายกก็ยังเป็นนายกอยู่ต่อไอ้เถือกยกระดับทุกวันจนถึงขั้นสูงสุดขึ้นไปอยู่บนเขาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแหละครับและตั้งแต่ที่ม็อบมันกระจายไปตั้งหลายเวทีเนี่ยมันพลาดแล้วครับม็อบมันคนน้อยยิ่งแยกเวทีก็ยิ่งหลงเหลงจะกลับมารวมเวทีกันใหม่ก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์และการที่ไปแยกไปกลุ่มไปปิดถนนปิดจราจรนานๆก็เป็นปัญหากับชาวบ้านแถวนั้นที่ไปอยู่เนี่ยมันปักหลักเป็นเป้านิ่งนะครับก็เสี่ยงกับการถูกลอบถล่มรายวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจตั้งด่านจับทหารเรือนักประดาน้ำหน่วยซีลของทหารเรือได้3 คนพร้อมปืนเก็บเสียงและผลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน1 ใน 3กระบอกที่ถูกจับได้เห็นบอกว่าเป็นปืนที่ใช้ยิงดาบตำรวจตายที่สนามกีฬาเวทที่ดินแดงข่าวเขารายงานมาครับว่าไอ้หน่วยซิลเนี่ยมีภารกิจสนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์พลเรือตีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษกองทัพเรือยุทธการที่เอาซีลมาเป็นกาดม็อบกลุ่มกระเบนทงมาทั้งหมดนี่50นะครับไม่ใช่10 คนพวกนี้เป็นทหารไอ้ตัววินัยเนี่ยพลเรือตีวินัยเป็นทหารคนสนิทของเกษตรพิรมมาก่อน50ถูกตำรวจจับได้แค่3นอกนั้นเนี่ยยังฝังตัวเตรียมปฏิบัติการเตรียมปฏิบัติภารกิจอยู่ในม็อบไม่ได้ไปไหนแล้วก็ยังมีหน่วยรบพิเศษพวกหนูน้อยหมวกแดงจากลพบุรีพวกนี้มากันเป็นกองร้อยครับ ที่ไอ้หมากระเป๋าสาธิตทำเป็นอาสา500มาตามล่ายิ่งลักษณ์มันไม่ต้องไปเรียกที่ไหนเลยครับพวกนี้ในการเตรียมการมันเริ่มปิดไม่อยู่ประวิตรมันถึงได้ตัดสินใจจะเผด็จศึกอีกครั้งสั่งให้ลงมือบอกว่าขอรับผิดชอบคนเดียวแล้วก็เริ่มงัดมุกโหนเจ้าเอามาใช้ระเบิด C4 นี่ครับบึ้มรางรถไฟสายใต้ใกล้สถานีรถไฟชะอำไม่ห่างจากหัวหินและมีการยิงถล่มกันด้วยอาวุธสงครามที่สะพานหัวช้างใกล้ๆกับวังสะปทุมแล้วก็บึ้มวังสวนประกาศของไอ้เอ๋ยกเป็นขั้นสูงสุดอีกครั้งต่อจากหน้ารามคำแหงสนามกีฬาเวทดินแดงแล้วก็มาเป็นแผนฆ่าแพะบูชายันที่ถนนบรรทัดทองโดยสางเขียวเนี่ยครับมีคำสั่งเตรียมพร้อม
ในภารกิจรักษาความสงบตั้งแต่วันที่กองทัพไทยมีการสวนสนามนั่นแหละครับแผนนี้ที่ให้มีการรักษาความสงบนี่ไม่ใช่คำสั่งของสอรสเป็นหนังสือจากทุกกองทัพภาคเนี่ยครับเรียกผู้บัญชาการหน่วยคุมกำลังมารายงานตัวรับภารกิจมีการออกหนังสือด่วนมากเรียกให้หัวหน้าส่วนราชการมารายงานตัวกับทหารแต่ทั้งสองที่ว่าเนี่ยครับถูกเอามาเปิดโปงจนกระทั่งแผนมันแตกและตอนเช้าวันกองทัพไทยผมว่าแต่ละคนอาจจะได้กินพลังงานแปลกๆจากริวจิตสัมผัสก็เป็นได้ครับนายกยิ่งลักษณ์ได้รับการอารักขาระดับสูงสุดไปประชุมอยู่ที่สำนักปลัดกลาโหมแต่ก็เดินออกมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไร้กังวลส่วนประยุทธ์สิครับเบี้ยวไม่ไปเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลามุดหัวอยู่ที่ราบ11เพราะกลัวจะถูกกองกำลังราชวัลลบฉกเอาตัวไปจากพิธีครับแต่นักบินก็มาตามนัดตามสัญญาเรียกไอ้ประยุทธ์เข้าไปพบจนได้ได้ข่าวว่าแก้ตัวปากคอสั่นบอกว่ามันไม่เคยมีคำสั่งไฟเขียวที่บอกว่าถ้าตำรวจปะทะม็อบหรือว่าชายชุดดำมาก่อกวนให้ทหารยิงสวนบอกว่าไม่มีหนังสือเรียกผู้บัญชาการหน่วยกำลังมาสั่งการไม่ได้ออกหนังสือเรียกหัวหน้าส่วนราชการให้มารายงานตัวกับทหารบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยอำมาตย์เป็นฝ่ายปล่อยข่าวใส่ร้ายสรุปว่ารัฐประหารก็วงแตกไอ้เทือกระส่ำหนักเลยครับหลังจากโยนระเบิดใส่พวกเดียวกันเองขบวนไอ้เทือกอุตส่าห์จัดฉากเดินเรียกแขกชวนให้มาช่วยกันปิดกรุงเทพแต่เสือกจูงสาวกเดินเข้าซอยเปลี่ยวสองข้างทางมีแต่ตึกร้างนะครับสภาพตรงนั้นมันเป็นคิลลิ่งฟิลด์ชัดๆดูยังไงมันก็แปลกหาเหตุผลมารองรับการเปลี่ยนเส้นทางของมันไม่ได้มันจะไปชวนผีที่ไหนแล้วครับมาช่วยกันปิดกรุงเทพถ้าว่ามันไปตามเส้นทางที่มีแต่ตึกร้างแผนใช้ระเบิดปลุกกระแสโกรธแค้นให้ผู้ชุมนุมพร้อมกับจุดชนวนการปฏิวัติไอ้คนที่เจ็บจากการถูกระเบิดมีแต่หางแถวแกนำปลอดภัยหมดถือว่าจัดฉากได้โคตรจะปัญญาอ่อนนะครับทหารบุรพาพยัคฆ์ที่มาเป็นผู้ช่วยตำรวจก็เสือกเกินทำเกินหน้าที่แย่งตำรวจทำหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไล่ตำรวจไม่ให้เข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุไม่ให้ดูพยานหลักฐานแล้วมีแต่ไอ้พวกสางเขียวร่วมกับม็อบนี่ครับออกมาตั้งโต๊ะแถลงเองเสร็จสับหลักฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมดแทนที่จะให้ตำรวจมอบให้กปปส.นะครับเป็นคนเก็บรักษาสรุปว่าเดินเองเจ็บเองทำข่าวกันเองแถลงกันเองแต่กล่าวหาให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้นายกปูต้องรับผิดชอบรวบยอดจัดฉากตั้งแต่ต้นจนจบกันไม่ให้ตำรวจเข้าไปเพราะมันรู้แล้วครับว่าอาชญากรเนี่ยมันต้องทิ้งหลักฐานเอาไว้ในที่เกิดเหตุมันก็ยังตีไพ่โง่จนได้ทำลายหลักฐานเก็บกระเดื่องระเบิดเอามาโชว์แต่ไม่ได้ทำลายหลักฐานวงจรปิดหน้าสมเพชแหละครับแบกศพมาปลุกระดมได้แป๊บเดียวตำรวจก็งัดหลักฐานออกมาสวนทหารบอกว่าม็อบกับทหารนี่ช่วยกันจัดฉากแต่พลาดลืมทำลายหลักฐานกล้องวงจรปิดที่จับภาพมาได้ชัดไอ้กาดกปปส.ที่คาดว่าจะเป็นทหารนี่ครับห้ามรถเอาไว้แล้วก็โยนระเบิดแล้วก็เดินไปหลบอยู่หลังเสาแค่ห้าวิก็เกิดระเบิดหลังจากเกิดระเบิดคนขับรถของม็อบที่รู้จักกับไอ้ตัววางระเบิดก็เดินมาหาก้มเก็บกระเดื่องแล้วก็หยิบเอาไปและไอ้กระเดื่องที่เก็บได้ก็มาอยู่ในมือของบุรพาพยัคฆ์เอามาเป็นหลักฐานข่าวออกมาแบบนี้ผมว่าไอ้ตัวที่วางระเบิดกับคนขับรถต้องระวังพวกเดียวกันนี้ฆ่าปิดปากตัดตอนแล้วครับทางของม็อบไอ้เทือกตอนนี้มันแคบลงเรื่อยๆแล้วล่ะครับม็อบมันแทบจะหมดมุกเดินล่อตีล่อระเบิดไปวันๆส
สงสัยว่าชาติก่อนไอ้เทือกแขนคดเนี่ยมันคงเป็นนาฬิกานะครับชาตินี้มันถึงได้เดินไม่หยุดเดินไปถูกถล่มหลายที่ที่มันผ่านไปแต่ผู้ต้องสงสัยที่ถล่มม็อบไอ้เทือกเนี่ยผมว่าหาตัวยากเพราะว่าคนทั้งกรุงเทพแล้วครับอยู่ในข่ายต้องสงสัยแล้วก็น่าเชื่อได้ว่าไอ้คนที่ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นคนดีที่เขาอยากจะล่อโจรใต้ที่ยกพวกมาปิดถนนสร้างความเดือดร้อนกันทั้งนั้นที่นายกปูใช้ยุทธศาสตร์ไม่ยอมใช้ความรุนแรงกับม็อบตลอดมาเนี่ยมันเป็นอานิสงส์นะครับที่ตอนนี้ใครๆไม่เชื่อเด็ดขาดว่าการถล่มม็อบปลายวันเป็นฝีมือหรือเป็นคำสั่งของนายกยิ่งลักษณ์สถานการณ์เมืองไทยวันนี้ครับมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลานาทีตัดสินใจผิดพลาดแค่เดินหมากตาเดียวแทบรู้ผลแล้วครับประเมินสถานการณ์ศึกระหว่างประชาธิปไตยกับฝ่ายต่อต้านแพ้ชนะตอนนี้ผมว่าอยู่ที่มหาอำนาจครับเป็นหลักเป็นเพราะการรวมประเทศเป็นประชาคมอาเซียนนั่นแหละครับยิ่งลักษณ์ถูกทุกองค์กรอำมาตย์ในประเทศโดดเดี่ยวแต่ว่าผู้นำนานาชาติทั่วโลกเขาสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์แสดงความยกย่องที่ยิ่งลักษณ์อดทนอดกลั้นในการรับมือกับม็อบอันธพาลแล้วยิ่งลักษณ์ก็ประกาศชัดว่าไม่ได้อยู่เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองแต่อยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยทุกคนเป็นนารีขี่ม้าขาวที่ต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาระบอบประชาธิปไตยในขณะที่ซกมกนารีขี่ม้าเขียวอีอ้วนซ่ากลับถูกนานาชาติโดดเดี่ยวมันออกตัวจนล้ำเส้นนะครับหลายประเทศได้ถึงกับออกมาขู่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็จะถอนการลงทุนกับประเทศไทยถ้าเกิดการล้มรัฐบาลด้วยอำนาจนอกระบบครอบครัวตัวแสบถึงต้องเซตแผนกันใหม่นะครับผมว่าตัวการเบื้องหลังกำลังจะต้องเปิดม่านออกมาเล่นสถานการณ์เวลานี้เหมือนคลายตัวลงแต่มันอาจจะเป็นแค่ทะเลสงบก่อนที่สึนามิมันจะซัดเข้าหาฝั่งนะครับที่อ้วนเขาเลือกไอ้เทือกมาเป็นคนนำทัพเนี่ยมันสร้างหนังสวยๆแล้วครับต้นทุนต่ำแต่หวังรายได้สูงจะเอามาไล่ยิงลักที่คนเขาเชื่อว่าเป็นนารีขี่ม้าขาวออกนอกประเทศเอาแค่ประเด็นโกงกินแล้วไปเอาไอ้ตัวโกงอย่างไอ้เทือกมาเล่นคนเดินตามมันยังไม่เชื่อเลยว่าไอ้สลัดนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องเทือกมันไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆที่เขาเสนอกันมาเนี่ยเพราะมันไม่มีอำนาจตัดสินใจมันมีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งอย่างเดียวนั่นแหละครับเลยทำให้ไอ้เทือกต้องไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนมันหาทางลงไม่ได้แอบยื่นเงื่อนไขกับสางเขียวว่ามันยอมเลิกม็อบแต่ว่าจะต้องออกพระราชบัญญัติสุดซอยให้พวกมันด้วยสู้ไม่ยอมไอ้เที่ยวมันก็หาทางลงไม่ได้แล้วมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวอลลุ่มของซกมกเนี่ยมันวางแผนตอนจบเอาไว้ให้ไอ้เที่ยวแบบไหนประกาศจะทุบหม้อไปแล้วจะต้องจบไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันก็ยังจบเลิกม็อบไม่ได้สักทีถามว่านายกออกไปแล้วจะทำยังไงต่อมันก็ไม่รู้ถามรายละเอียดเรื่องปฏิรูปมันก็ตอบไม่ได้หน้าด้านตะโกนเรียกตอนนี้นะครับตะโกนเรียกพลเอกประยุทธ์ให้เอาสารเขียวมาช่วยปฏิวัติดื้อแล้วล่ะครับความจริงเนี่ยผมแอบลุ้นให้มีการปฏิวัติมาทั้งอาทิตย์เนี่ยเพราะมันมีแต่การปฏิวัติเท่านั้นแหละครับที่จะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็กำจัดล้างบางไอ้พวกองค์กรอิสระกับศาลรัฐธรรมนูญได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถอนรากถอนโคนไอ้ฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยมันหวงแหนรัฐธรรมนูญหน้าแหลมฟันดำฉบับนี้ยิ่งกว่าไข่ในหินเพราะมันรู้แหละครับมันจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับที่ชั่วชาติมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าสังเขียวบุรพาพยัคฆ์ของประวิตรมันไม่กล้าปฏิวัติเพราะกองกำลังของฝ่ายที่จะปฏิวัติมันไม่เป็นเอกภาพนะครับขนาดหนูน้อยหมวกแดงรบพิเศษที่ลพบุรีของอยุธยาเที่ยงมันยังแบ่งเป็นสามพวกเลยครับม้าเหล็กจากสระบุรีไอ้สี่เสาเจ้าของค่ายก็ยังถอยฉากไม่กล้าเล่นกับเสียตอนนี้เสียเขามีกองกำลังส่วนตัวหน่วยราชวัลลบที่ตั้งขึ้นมาใหม่
เพิ่งชนะเลิศการแข่งขันเป็นทหารทรหดและก็ถือว่าเป็นทหารที่เก่งที่สุดมากกว่าหน่วยไหนในกองทัพแต่หน่วยนี้ไม่ขึ้นกับกองทัพบกเป็นกองกำลังติดอาวุธล้วนๆสแตนบายอยู่ตอนนี้20,000ถ้ามันคืนทะเลอทะล่ามันไม่ดูตาม้าตาเรือมันก็กลัวว่าจะถูกหน่วยอื่นนะครับจองกฐินปฏิวัติซ้อนตลบหลังไหนจะวงเทวันไหนจะกองทัพตำรวจที่จะช่วยกันปราบกบฏและยิ่งกว่านั้นนะครับพอมีกลิ่นปฏิวัติโชยมากองเรือที่7สหรัฐก็เข้าเทียบท่าเรือสัตหีบบอกว่าจะมาซ้อมรบมาก่อนกำหนดและกองกำลังจากจีนก็มาซุ่มปูงรออยู่ถ้าลึ่งออกมาซ่าเมื่อไหร่นี่มีโอกาสถูกชี้เป้าว่าเป็นกบฏเป็นพวกเดียวกับไอ้เทือกแล้วเรื่องอะไรล่ะครับมันจะออกมาเสียงก็รายงานอันนี้เป็นรายงานชัดๆแหละครับว่าสหรัฐเนี่ยเข้าสั่งให้ทูตเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านทูตสหรัฐชื่นชมรัฐบาลที่อดกั้นกับม็อบถ้าจะเจรจาให้จบนะครับไม่ใช่เรียกไอ้คุยมาเรียกไอ้เทือกมาคุยเลยครับนี่แค่ริ้วล้อต้องให้อ้วนซกมกแหละครับเจ้าของม็อบกับกระบวนการขับไล่ยิงลักออกนอกประเทศทั้งหมดนี่มานั่งเจรจาด้วยกันมันถึงจะรู้เรื่องแล้วแน่ๆว่าการเจรจาในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยซกมกอยู่ในฐานะไม่ได้เปรียบหรอกครับแผนการใช้สางเคียวมาปฏิวัติมันถึงต้องเหยียบเบรกเอาไว้ก่อนแล้วไอ้เทือกเริ่มจะรู้ชะตากรรมนะครับถ้าว่ารถถังไม่ออกมาช่วยม็อบไอ้เทือกไม่มีทางชนะตอนนี้มีแต่ไอ้เทือกกับไอ้โลนอิสระไอ้นิติธรหัวไม่มีขนจำลองโพธิลักษ์กวนสี่สาวหายหน้าหายตาไปแล้วครับแล้วมันมีเวลาดิ้นหนีตายแค่ภายในเดือนนี้เท่านั้นเป็นเส้นตายและยังพลาดเสือกเสียงแข็งมาเห่าขู่ว่าถ้าหากว่ามันต้องถูกดำเนินคดีอาญาข้อหากบฏมันจะแฉคนที่ชักใหญ่อยู่ข้างหลังแล้วยกระดับสูงสุดเอาคนของมันสังเวยบูชายันแห่ศพไอ้คนที่ตายเพราะระเบิดที่ถนนบรรทัดทองปลุกระดมใหญ่ดราม่าร้องไห้เหมือนเหี้ยขำที่พ่อแม่มันตายผมว่ามันอาจจะแค้นนะครับที่มันร้องไห้แค้นที่ถูกสางเขียวหักหลังแทนที่จะใช้ระเบิดเสือกใช้แค่ประทัดยักษ์ตายไปแค่ศพเดียวสถานการณ์ที่จะปลุกเร้าให้ม็อบโกรธแค้นมันเลยไม่แรงพอแล้วยังเอาบีบีกันไปวางจัดฉากแทนที่จะเอาอาวุธสงครามมาโชว์ให้เป็นข่าวเป็นกระแสโคตรจะอับอายเลยครับแทนไม่ออกว่ามันทำกันเองเพื่อปลุกกระแสคนมันถึงข่าวจะชะตาขาดนะครับทะลึ่งส่งลูกน้องไปคว้างระเบิดเข้าใส่วังสวนประกาศของไอ้เอ๋มันก็เลยส่งการ์ดตำรวจเทศกิจของมันมาเอาคืนก็มันบอกไว้แล้วเลยอย่าดูถูกกูในภาพหมาจุนตรอกมันขู่จะแฉคนที่ชักใหญ่อยู่ข้างหลังนี่แหละครับจุดตายของไอ้เทือกไอ้สนที่บังบอกว่าถึงตายพูดไม่ได้ไอ้บังมันถึงมีชีวิตรอดไอ้ลิ้มบอกว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มันต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวกูจะแฉความลับแล้วมันก็ถูกถล่มกลางถนนเป็นร้อยนัดดีแต่ว่านางหนูมาบอกแล้วก็คุ้มกระบาลมันถึงรอดนะครับไอ้เทือกเสือกมาใช้มุกไอ้ลิ้มบอกว่าถ้ากูแพ้กูจะเปิดโปงว่าใครอยู่เบื้องหลังหวยของไอ้เทือกจะออกหน้าไหนไม่นานเกินรอไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้น่าจะรู้ผลแล้วครับเพราะไอ้สังเขียวกลุ่มที่จะปฏิวัติเนี่ยมันคลื่นกำลังกันออกมาหมดคอกแล้วเตรียมพร้อมกันเต็มที่เหมือนง้างธนูสุดล้ายังไงมันก็ต้องยิงนะครับในวันกองทัพไทยมันไม่มีเงื่อนไขที่จะยิงรัฐบาลแผนปฏิวัติถูกเบรกหัวทิ่มแต่ประยุทธ์มันยังสั่งให้พลทหารราบที่2รักษาพระองค์กับพลทหารม้าอยู่ฝึกรบที่ราบ11จนถึงวันที่31มีนาอ้างว่าเพื่อจะทำการฝึกรบเป็นกรณีพิเศษคือเป็นการซ้อมรบด้วยหน่วยใหญ่ระดับกองพลนานถึง40วันช่วงนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงเวลาวัดใจถ้ามันยังหาเงื่อนไขยิงรัฐบาลไม่ได้มันก็ต้องหันมายิงไอ้เฮือกนั่นแหละครับจะได้รับความชอบธรรมแล้วเกมโอเวอร์ถ้ายิงไอ้เทือกนี่ซกมกแทบจะแพ้หมดรูปอำมาตย์ก็ไปไม่รอดแล้วครับเครื่องมันรวน
อย่างเห็นได้ชัดแก้วสามประการของพวกล้มกระดานองค์กรอิสระกองทัพและก็ม็อบเครื่องสำลักทำงานไม่เต็มสูบประชาธิปไตยปปช.ออกอาการแหยงมีมติแจ้งข้อหาบุญทรงให้ไต่ในเรื่องรับจำนำข้าวแล้วก็สั่งให้แค่ไต่สวนนายกปูไม่ได้แจ้งข้อหามติปปช.มันไม่ใช่ทำให้คณะรัฐมนตรีหลุดพ้นไปแล้วครับถึงแม้จะทำให้นายกต้องหยุดทำหน้าที่ตามกฎหมายก็ยังเปิดช่องให้ตั้งคนในคณะรัฐมนตรีขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้อำนาจรัฐยังอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยแนวรบก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้แก้ปัญหาเคลียร์กับดักตามรายทางไว้แล้วได้อีกหลายด่านนะครับแล้วเดินหน้าเลือกตั้งตามโปรแกรมพวกหมาหมู่มันก็พยายามจะให้ยิ่งลักษณ์นี่เลื่อนการเลือกตั้งถ้ายิ่งลักษณ์ยอมตามเมื่อไหร่ก็เท่ากับเสียค่าโง่แหละครับหลงเดินเข้าทางตีนพวกมันเกมของพวกล้มกระดานมันไม่ได้ต้องการแค่เลื่อนการเลือกตั้งแต่มันต้องการให้ยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศเป็นเป้าหมายหลักถึงจะเลื่อนการเลือกตั้งไปมันก็ไม่จบหรอกครับมันจะรุกหนักยิ่งขึ้นส่งไม้ต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ายิ่งลักษณ์นี่ทำผิดรัฐธรรมนูญเลื่อนการเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจแต่ถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งได้ตามกำหนดประชาธิปัตย์จะยิ่งเข้าตาจนเพราะว่าตราบใดที่ยังได้ส.ส.ไม่ครบยิ่งลักษณ์ก็ยังเป็นนายกรักษาการอยู่ต่อครับจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เวลานี้เนี่ยมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วในต่างประเทศถือว่ากระบวนการเลือกตั้งเนี่ยผ่านไป 70-80% แล้วล่ะครับการเลือกตั้งวันที่2ต้องเดินหน้าหยุดไม่ได้ประชาธิปัตย์มันเลยจุดที่จะเลี้ยวยูเทิร์นกลับมาเข้าสภาแน่นอนแล้วและในระหว่างที่ยังได้ส.ส.ไม่ครบเนี่ยรัฐบาลต้องหาทางหามาให้ครบเพื่อเปิดสภาแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาให้ได้ที่เหลืออีก8จังหวัดภาคใต้ต้องขยายเวลารับสมัครและต้องประกาศให้มารับสมัครเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้นะครับประชาธิปัตย์จะบอยคอตอีกครั้งไม่ได้อีกแล้วล่ะครับเพราะตามกฎหมายเขาบอกว่าถ้าไม่ลงเลือกตั้ง2ครั้งติดต่อกันเข้าข่ายถูกยุบพรรคเพราะฉะนั้นคราวนี้ประชาธิปัตย์มันต้องลงสมัครแน่ก็เลือกตั้งได้เปิดสภาได้ตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้ถ้านายกถูกรัฐประหารหรือว่าถูกบังคับให้ลาออกถ้าหากนกยอมลาออกเองต่างชาติเข้ามาแทรกแซงไม่ได้แต่ถ้าถูกบังคับให้ลาออกจากต้องถูกบังคับให้ลงจากเก้าอี้นายกรัฐบาลที่มาแทนก็จะถูกคว่ำบาตรและเป็นความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลทักษิณของนายกยิ่งลักษณ์ฝ่ายรัฐก็อ่านเกมนี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นมึงอยากจะทำอะไรก็ทำไปลากเกมเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็มีหน้าที่ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกันอย่างเดียวการจัดการเลือกตั้งมันเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่ของรัฐบาลส่วนกองทัพก็ถูกเบรกหัวทิ่มจากกองกำลัง 20,000 นายกับไม่มีเงื่อนไขที่จะปฏิวัติบ้านเมืองถือว่ามันไม่ได้เข้าสู่ทางตันมันมีทางไปของมันอยู่แล้วแหละครับไอ้เทือกขัดขวางการเลือกตั้งถ้าพวกสางเขียวอยากให้บ้านเมืองสงบก็จับไอ้พวกกบฏสิครับเป็นทางออกที่ทำได้ง่ายไม่ใช่จะมาปฏิวัติรัฐประหารล้มรัฐบาลรักษาการตอนนี้ความกดดันทั้งหมดไปตกอยู่กับม็อบไอ้เถือกที่จะต้องลากยาวม็อบต่อไปนะครับตอนนี้กองทัพประชาชนหัวเกรียนหัวหยิกวิ่งเพ่นพ่านปิดกรุงเทพแต่จำนวนมันลดลงเรื่อยๆแกนำมันพูดออกมาเองบอกว่าปิดถนนปิดทางแยกมันไม่มีทางชนะถ้าจะชนะได้ต้องรุนแรงต้องมีคนตายมันถึงเรียกฆ่ากันตายเองทุกวันแล้วก็ใช้พวกตัวเองนี่ครับเป็นเหยื่อเพื่อเร้าสถานการณ์ไปสู่การจลาจลว่ารัฐบาลเป็นรัฐล้มเหลวจะเป็นเหตุให้ทหารออกมาปฏิวัติแต่มันไม่เนียนล่ะครับตายมันก็จับได้ว่ามันฆ่ากันตายเองแล้วมันเริ่มสะกดจิตม็อบไม่อยู่ไอ้พวกที่มาชุมนุมมันเริ่มจะรู้ตัวแล้วครับว่าถูกหลอกบอกว่าทหารจะมาช่วยก็ไม่เห็นจะมากันสักทีตอนนี้มันเริ่มระแวงนะครับว่าประยุทธ์เนี่ยจะไปยืนอยู่ข้างยิ่งลักษณ์แล้วก็หันมาปราบพวกมัน
เพราะว่ากระแสต่อต้านม็อบมันมากขึ้นเรื่อยๆจากกลิ่นปฏิวัติรัฐบาลกลายเป็นกลิ่นหมาเน่าลอยมาจากม็อบไอ้เชือกเองเลยครับในม็อบมีแต่หนีออกจนมันต้องเผารถบัสที่จะพากลับหาดใหญ่ต้องระเบิดรางรถไฟเส้นทางกลับใต้ใช่เป็นอัมพาตเวลานี้ฝ่ายเราเนี่ยขึ้นบนภูแล้วก็อดทนรอดูว่ามันจะหาทางลงกันยังไงให้เจ็บตัวน้อยที่สุดนั่นแหละครับสำหรับทางออกของม็อบไอเทือกแต่ถ้าทหารมันหน้ามืดออกมาปฏิวัติเมื่อไหร่คนเสื้อแดงกับผู้รักประชาธิปไตยถึงเวลาที่จะต้องออกมาช่วยกันช้อยเก็บฉากปราบกบฏเสี้ยนน้ำแผ่นดินกันแล้วล่ะครับตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วว่าไอ้ฝ่ายอำมาตย์กับคนข้างบนไม่ต้องการให้คนเสื้อแดงรวมหัวกับพรรคเพื่อไทยกับตระกูลชินวัตรขยายบารมีอิทธิพลแข่งกับกลุ่มอำนาจมืดของตัวเองไอ้การยึดอำนาจรูปแบบเก่าๆมันไม่เด็ดขาดสิ้นซากมันไม่เสด็จน้ำรัฐประหารได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเลือกตั้งแล้วกลับมาใหม่มันจึงต้องทำลายจุดแข็งคือการเลือกตั้งที่เป็นต้นตอเป็นจุดกำเนิดที่มาของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและที่สำคัญคือมันต้องการสลายคนเสื้อแดงนี่แหละครับคนเสื้อแดงถือเป็นหอกข้างแค่ของพวกมันมันต้องการทำลายให้ราบคาบแต่ก็เกิดปรากฏการณ์ที่มีมวลชนฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยที่เคยเป็นไทยเฉยครับตอนนี้เปิดตัวมาหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนิติราษฎร์กลุ่มสปป.ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการมีมวลชนจุดเทียนปล่อยลูกโป่งกลุ่ม Respect My Vote เรียกร้องสันติวิธีขอให้ประชาชนไปเลือกตั้งประกาศปลดล็อกตัวเองว่าเป็นกลุ่มที่3ที่มีจุดยืนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลายเป็นแฟชั่นคลื่นลูกใหม่ที่จะเรียกคนกลางๆที่ไม่จำเป็นต้องรักหรือว่าเกลียดทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมาร่วมด้วยกับฝ่ายที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและมาแบบถูกที่ถูกเวลานะครับการเข้ามาของไทยเฉยเวอร์ชั่นใหม่ที่ต้องการให้บ้านเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าที่คนเสื้อแดงทำกันมา 6-7 ปีเป็นความถูกต้องชอบธรรมถึงได้รับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้นแต่เป้าหมายของคนเสื้อแดงไม่ได้จบลงแค่การเลือกตั้งเรายังจะต้องไปถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญเปลี่ยนโครงสร้างที่มาของตุลาการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบกองทัพให้มีที่มาจากประชาชนเรายังจะต้องรักษากลุ่มคนเสื้อแดงที่ยึดมั่นต่อสู้และคนเสื้อแดงนี้พิสูจน์ความแน่วแน่มั่นคงกันมาหลายปีว่าเรียกเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแหละครับเอาไว้ให้คนแสดงนี่เป็นกองทัพหลักของกองทัพประชาชนในการต่อต้านการรัฐประหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศเป็นเป้าหมายใหญ่ของพวกเราต่อไปไม่ว่าจะมีทักษิณหรือชินวัตรพรรคเพื่อไทยหรือแกนนำนปช.ในวันข้างหน้าจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่พี่น้องครับถึงวันนี้ผมภูมิใจที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพฝ่ายประชาธิปไตยและก็มั่นใจว่าประชาธิปไตยต้องเป็นฝ่ายชนะในที่สุดผมว่าคำทำนายมันเข้าเขาแล้วมาถึงบทสุดท้ายเลยครับจากนารีขี่ม้าขาวเข้ามาเป็นนายกก็เกิดน้ำท่วมใหญ่และน่าจะจบลงด้วยชัยชนะจากมวลมหาประชาชนพาไปและพบกันเมื่อชาติต้องการนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงได้ข้อมูลกันอย่างเต็มที่เลยนะครับการต่อสู้ก็คงต้องมีต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับท่านใดที่มีคำถามขอเรียนเชิญตอนนี้เลยนะครับมีเสียงขาดไหมครับรู้ว่าสัญญาณไม่ดีอยู่ก็ทั้งผมไม่มีนะฮะแต่ว่ามีพี่น้องที่เน็ตไม่แรงอาจจะหลุดไปนะครับครับวันนี้สมาชิกค่อนข้างที่จะเต็มทุกสถานีเลยนะครับคำถามจากอาเหลียงนะครับถ้าเขตทางใต้ส.ส.28คนที่ลงไม่ได้ถ้าเลือกซ่อมให้ครบใน180วันถ้าประชาธิปัตย์ลงจะถือว่าไม่เสียสิทธิ์บอยคอรต2ครั้งใน8ปีหรือเปล่าครับใช่ครับมันต้องลงไงฮะเพราะถ้าหากว่าไม่ลงเนี่ยก็เท่ากับว่าบอยคอรต2ครั้งติดกันผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าที่มันต้องการให้เลื่อนในวันที่2ออกไปเนี่ยจริงๆมันเข้าข่ายที่จะต้องยุบพรรคแล้ว
มันถึงต้องการให้ยืดออกไปเพราะว่าครบ8ปีนี่จะต้องเดือนน่าจะเป็นมีนาเมษาแหละครับมันถึงพยายามจะเลื่อนให้ไปเป็นเดือนพฤษภาอ๋อครับฮะอันนี้คือช่วยกันแบบตรงนี้หมายว่าเขาเซตมาช่วยประชาธิปัตย์แบบเต็มที่เลยใช่ไหมก็ใช่ครับกกต.มันถึงได้ดูดเข้ามาเต็มที่เนี่ยพยายามจะเลื่อนให้ได้ครับแต่ทีนี้ว่าระยะเวลามันยังคาบเกี่ยวมันไม่ชัวร์ทีนี้แน่ๆก็คือถ้าหากว่ามีการไอ้28เขตที่ว่าเนี่ยแล้วก็ประชาธิปัตย์บอยคอตอีกก็เท่ากับเข้าข่ายว่าบอยคอต2ครั้งติดต่อกันครับครับคุณเปียแดงถามว่าเมื่อไหร่เราจะมีทหารมืออาชีพนักประชาธิปไตยสักทีครับแล้วรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้ไม่มี อาจจะเป็นที่ตัวใหญ่ๆอาจจะค่อนข้างไปทางเข้าข้างเผด็จการหรือเปล่าครับพี่ผมว่าอย่างนี้นะในความคิดผมก็คือเราต้องรอครับหมัดสวนแหละครับคือคนที่ออกมาก่อนนั่นแหละครับจะแพ้ครับตอนนี้มีชุดขาวเต็มกรุงเทพรอม้าขาวอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่คำถามนะฮะก็มีหลายที่นะครับวันนี้ก็ขับรถผ่านไปก็เจอหลายแยกอยู่นะครับครับคุณแดงช่องแอร์บอกท่อนสุดท้ายบอกว่านกแสกสะกิดร้องเหนือป่องควันไม่ใช่หรือครับอันนั้นของไม่ใช่มหาลำไยเลยครับมหามะม่วงแล้วมั้งครับครับช่วงนี้เห็นรู้สึกว่าทำโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องพวงหลีดน่าจะดังสุดนะครับครับก็ชัดเจนนะครับผมว่าไม่ต้องพูดก็ชัดเจนอยู่แล้วคืนนี้บุรพาพยัคฆ์จะออกมาเล่นตำรวจเพื่อให้ม็อบไอ้เทือกออกมาสร้างสถานการณ์เพื่อให้ฐานปฏิวัติพรุ่งนี้อันนี้ต้องรอดูครับคุณตุ๋ยอุดรก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ออกให้พี่น้องต่างจังหวัดได้รับฟังกันนะครับเชิญเลยนะครับคำถามนะครับโอ้ใช้หูฟังอันนี้เจ็บหูจังเลยมันบีบหูเจ็บอย่างนี้รู้สึกจะมีเสียงถ้าขั้วไมค์หลวมรู้สึกจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับอันนี้มีไหมมีนิดนึงฮะบางช่วงผมก็ใช้เปิดไมโครโฟนทางนี้ดึงมันนะครับมันก็จะหายไปพักมันคราวนี้เทพเทือกรู้สึกว่าจะร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นพิเศษนะฮะสังเกตดูก็คือจะร้องไห้มากกว่านายกยิ่งลักษณ์ไปแล้วนะผมเห็นคนอื่นร้องไห้ผมสงสารแต่ไอเวรนี่ร้องไห้ทำไมดูแล้วไม่น่าสงสารเลยครั้งหลังนี้จะค่อนข้างจะออกไปทางทุเรศมากเลยนะแต่เสียงคราวนี้พี่คทาวุฒิก็ชัดเจนมากเลยนะฮะไม่ค่อยมีเสียงไอเท่าไหร่ครับตอนนี้สารวัตรทหารจากทุกจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยขึ้นตรงกลับมณฑลทหารบกที่11ได้ถูกสั่งการจากทหารบกให้มาเตรียมพร้อมอยู่ที่กองพันสารวัตรที่11นะฮะซอยโยธีหลังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อกิจการใดไม่ทราบเอาเถอะครับทำเถอะครับเรารออยู่นะครับทำเถอะครับขนาดมาเต็มๆยังทำไม่ได้ครับตอนนี้เหลืออยู่ที่คาเอาไว้ก็เหมือนกับคุมเชิงแต่เท่านั้นเองแหละครับคราวนี้ที่เขาไม่กลับเนี่ยเพราะเขาอ้างเหตุผลอะไรครับพี่ฝึกซ้อมอย่างเดียวฝึกซ้อมรบครับแล้วก็ลากยาวไปนู่นเนี่ยหลังเลือกตั้งครับแต่เท่าที่ผมดูวันกองทัพไทย2ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้รถถังนะมาปีนี้ก็ทุ่มเทรถถังแบบเต็มที่เลยก็ทุกครั้งไม่มีเคยจัดอย่างนี้แต่ผมว่ารูปแบบของการรัฐประหารมันจะไม่ใช้แบบเดิมนะครับจะใช้วิธีบีบมากกว่าครับก็ในเมื่อยุทธไอ้โลกไอ้นานาชาติเขายอมรับไม่ได้ครับกับวิธีนี้ครับก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็มีคนบีบให้โอบามาออกมาช่วยรัฐบาลไทยครับครับนนถามพี่น้องถามมาเยอะทำไมเราจับมันไม่ได้ถ้าจะจับจริงก็จับได้ก็นั่นแหละครับเพราะเขาฉลาดไงครับเขาถึงยังไม่จับ
ก็ตอนนี้พี่น้องเสื้อแดงก็พยายามต้องทำให้ถึงวันนั้นให้ได้ใช่ไหมครับวันที่2 กุมภาเหลืออีกกี่วันน่ะก็ประมาณ10 กว่าวันครับใช่ฮะครับ10 กว่าวันเท่านั้นครับคนที่ต้องดิ้นคือมันแล้วแหละเหลือเวลาแค่10 กว่าวันครับกกต.ตอนนี้น่าจะหมดทางดิ้นแล้วนะครับหลังจากที่ดิ้นมาหลายรอบมากเลยนะครับคือตอนนี้มีการเลือกตั้งในต่างประเทศแล้วครับเท่ากับว่าการเลือกตั้งนี่ผ่านมา 70-80% เพราะฉะนั้นมันหยุดไม่ได้แล้วล่ะครับยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งวันที่2ครับครับจะครบไม่ครบนั่นอีกเรื่องนึงจริงๆเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับที่จะไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลเป็นหน้าที่ของกกต.แล้วเงินก็เบิกไว้หมดแล้วครับจะมาเลิกจะมาเลื่อนอะไรก็ไม่ได้แล้วครับครับเชิญเลยนะครับท่านใดมีคำถามคุณไอมิสชีวาสบอกว่าเป็นห่วงเรื่องปิดหน่วยราชการปิดธนาคารออมสินจ่ายเงินรับจำนำข้าวไม่ได้ปล่อยให้มันทำแบบนี้รัฐบาลจะเสียมวลชนก็ต้องเข้าใจครับว่าดูให้ดีนะครับว่าชาวนาที่ออกมาปิดถนนเนี่ยมันเป็นชาวนาจากพิจิตรกับบุรีรัมย์ครับซึ่งเป็นฐานเสียงของเขาแล้วก็เล่นตามเกมกันที่ไอ้ปวช.จะลงดาบเรื่องรับจำนำข้าวครับแล้วสังเกตสิครับว่าสื่อนี่จะเล่นเรื่องนี้หมดถึงจะพูดไปนะครับรับรองว่าสื่อมันก็ยังเล่นแบบนี้นะครับแต่เห็นด้วยว่ารัฐบาลจะต้องออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้คือต้องมาแถลงให้ชัดเจนครับครับประมลสุทธีวงศ์ประธานโตโยต้าทำไมเข้าข้างม็อบสุเทพจังเลยครับก็เขาเป็นนายทุนใหญ่ครับครับคนนี้รู้สึกจะเป็นประธานต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะก็กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเดียวกับไอ้ว่องอ่ะชื่ออะไรนะกุศลอะไรที่เป็นสมานายกสมาคมอุตสาหกรรมอ่ะครับครับคนนี้เป็นอดีตประธานกรรมมันไม่ใช่เป้าหมายของมันหรอกครับดูอย่างที่ฝั่งทนสิฮะเอาเงินไปโปรยไว้ก่อนเอาไปไว้20,000แล้วก็เดินตามเก็บปรากฏว่ามันเก็บได้แค่2 ล้านอ๋อครับโดนช้างไปอีก18 ล้านต้องเดินรอบ2อ่ะครับตอนนี้ทางความเคลื่อนไหวของทางเสียออกมานี่ช่วยทางฝ่ายประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนครับพี่ก็เท่าที่พูดให้ฟังนั่นแหละครับครับครับก็ไม่น่าจะต้องขยายมากกว่านี้แค่นี้ก็น่าจะชัดครับได้ยินถึงกับบอกว่าถ้าจะปฏิวัติก็ต้องเจอกับฉันน่ะกรณีที่ก็เกิดเขาช่วยกันเต็มที่แล้วก็ผ่านให้นี่น่าจะอยู่ยากนะพี่หมายถึงอะไรฮะถามตัวคนเซ็นนะครับผมว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับมหาอำนาจมีส่วนค่อนข้างสูงครับคือตอนนี้มันมาถึงเวลาจังหวะมันเป็นอย่างนี้ด้วยในช่วงปลายของราชการแล้วก็มันเป็นช่วงที่จะมีการรวมประเทศเป็นสมาคมอาเซียนเนี่ยแล้วถ้าหากว่าประเทศมันเปิดออกสู่โลกกว้างคนที่มีอำนาจในประเทศเราจะอำนาจน้อยลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ต่างชาติเขาจะไม่ยอมรับอำนาจนอกระบบอยู่แล้วครับฮะมันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทกส.ใส่เสื้อดำประท้วงวันนี้เกี่ยวโยงกับม็อบก็ปปส.ไหมครับก็ต้องเช็คดูครับว่าไอ้ที่ค่าทำป้ายค่าอะไรเอามาจากไหนผมว่าพวกเรารู้นะบางทีพวกเราก็แกล้งเป็นไม่รู้เหมือนกันนะแกล้งยืมปากผมตอบไงผมเชื่อว่าพวกเราที่ตามการเมืองเนี่ยตอนนี้มันเห็นอะไรหมดแล้วล่ะครับก็ออกมาก็ชัดเจนหลายอย่างเราก็น่าจะเข้าใจกันนะครับแต่บางเรื่องเราก็พูดไม่ได้เหมือนกันมันอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องครับว่าทุกอย่างมันเห็นกันหมดเลยเลยบอกต่างชาติเขาก็รู้คือเรารู้โลกก็รู้เราครับก็เป็นช่วงที่จะต้องจับตาดูจากช่วงนี้ไปอีกสักผมว่าไม่นานแล้วครับน่าจะรู้ผลในระดับหนึ่งนะครับครับ
อย่างน้อยในเรื่องม็อบเนี่ยก็คงจะดันทุลังอยู่ได้ไม่นานหรอกครับเห็นทางรายงานมาบอกขนส่งสายใต้เนี่ยรถแน่นเลยครับที่กลับบ้านน่าจะหมดเวลาเขาแล้วมั้งครับก็ต้องกลับไปดูแลบ้านกันก็มันมาแยกอย่างนี้นะแต่แล้วที่เหลือเนี่ยทางใต้เขามีภารกิจต้องปิด20สารกลางใช่ไหมครับครับทีนี้ทางกรุงเทพที่เหลืออยู่ต่อไปนี่คนใต้จะหายไปแต่ว่าสังเกตไหมครับม็อบของพวกนี้ชายชะกันทั้งนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะที่คอปทไอ้คออปครับเพราะไอ้ตรงหัวล้นอยู่นะครับของงานนิติธรอยู่ครับคืนนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นกับม็อบหรือเปล่ามีครับผมว่ามีทุกคืนแหละครับครับซานตาคลอสเห็นแต่งตัวแล้วเนี่ยในหัวค่ำครับออกแจกของทุกวันนะแต่ทุกครั้งที่เขาทำรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเนียนนะโดนจับได้ทุกทีเลยคำถามน่าจะหมดแล้วครับพี่ครับสารคอร์สคงจะพักเหนื่อยยังครับยังไม่เห็นบอกว่าจะพักนี่ครับครับไปดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับวันนี้ครับผมครับโอ้โหเจ็บหูมากเลยใช้ไอ้ที่ไอ้หูฟังหนีบเนี่ยอ๋อครับ แต่เสียงช่วงนี้ชัดนะฮะไม่มีเสียงรบกวนเท่าไหร่ครับครับผมครับก็วันนี้ลาพี่น้องไปแค่นี้นะครับถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาอีกครั้งครับครับวันนี้ลาทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับหนุ่มครับครับขอบคุณพี่กฐาวุฒิมากครับขอบคุณพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ